สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยมาอัปเดตกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแฟนเหงียนไม่ถูกใจสิ่งนี้สื่อเกาหลียกชนะทิพย์เหนือกว่าคลองเฟืองทุกด้านสื่อเกาหลีใต้ออกมาเชิดชูเมนซี่เจชนะทิพย์สงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยที่กำลังไปได้สวยกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นเหนือกว่าเหงียนคลองเฟืองซูเปอร์สตาร์ดาวทองโดย Best 11 นิตยสารลูกหนังของเกาหลีใต้ออกมาวิจารณ์ฟอร์มของชนาทิพย์สงกสินกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรแห่งเจลีกและเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนจากฟอร์มการเล่นสุดโหดในนัดที่นำทัพบุกชนะชิมิซุเอสพัน8-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยผลงานยิง2ประตูจ่าย2ประตูจนก้าวไปติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยพร้อมกันนี้ยังนำไปเปรียบเทียบกับเหงียนคลองเฟืองกองหน้าทีมชาติเวียดนามที่เคยย้ายมาค้าแข่งกับอินชอนยูไนเต็ดแต่ไม่ประสบความสำเร็จต้องย้ายกลับบ้านเกิดว่าชนะคงเหนือกว่าแข้งดาวทองในทุกด้านและสามารถพิสูจน์ตัวเองกับเจลีกจนเป็นที่ยอมรับของแฟนบอลทั่วเอเชียสำหรับชนาทิพย์สงกสินและเหงียนคลองเฟืองที่ปัจจุบันไปค้าแข่งกับแซงทุยดองแห่งลีกสูงสุดเบลเยียมมีโอกาสดวลฝีเท้ากันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่ทีมชาติไทยจะเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่5 กันยายนนี้